สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงดีใจยิ่งกว่าใบดำก่อนรู้เหตุผลที่แท้แผนสูงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศนาทีจับใบดำใบแดงที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเผยให้เห็นหนุ่มคนหนึ่งที่จับได้ใบแดงแต่ดีใจยิ่งกว่าใบดำก่อนรู้เหตุผลที่แท้จริงบอกเลยว่าแผนสูงมากโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความบทสนทนาระหว่างหนุ่มคนดังกล่าวกับพี่ทหารคนหนึ่งว่าน้องเขาบอกว่าถ้าได้ใบแดงหนูขอกอดพี่ได้ไหมคะพี่ทหารบอกว่าอ๋อได้ครับซึ่งในคลิปจะเห็นว่าหนุ่มคนดังกล่าวกำลังยืนลุ้นว่าตนเองจะได้ใบแดงหรือไม่และสุดท้ายผลออกมาว่าเจ้าตัวจับได้ใบแดงทำเอากระโดดดีใจสุดๆก่อนจะวิ่งไปกอดพี่ทหารตามที่ได้บอกไว้และอีกฝ่ายก็อ้าแขนรับกอดด้วยรอยยิ้มและกลายเป็นภาพสุดน่ารักในที่สุดซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาบอกว่าได้ใบแดงยังไงให้ดีใจยิ่งกว่าได้ใบดำคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกมองหาความสุขตรงหน้าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ก็น่ารักนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใบแดงนี้เพื่อผู้ค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใบแดงมาพร้อมเนื้อคู่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเธอลงทุนมากอะสมปรารถนาซะด้วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใบดำชิดซ้ายไปเลยจ้าเจอใบแดงน้องคนนี้ไปดีใจยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1อีกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนแรกของชาติติดทหารแล้วมีความสุขคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ